คำถามสำหรับคนที่รอเฟส2เนี่ยนะคะว่าจะล้มหรือไม่ล้มจะยังมีโอกาสได้หรือไม่ได้บางคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะเขาก็รอการยืนยันดูเขาจะมีลำดับ1 2 3 4 5ใช่ไหมคะว่าขั้นตอนไปอยู่ตรงไหนแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปค้างกันอยู่ที่ตรงบริเวณลำดับขั้นตอนที่3ก็คือรอการตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็มีคำยืนยันจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี DES เนี่ยนะคะบอกว่า Digital Wallet Phase 2ไม่ล้มนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้รอก่อนรอความชัดเจนจากคณะทำงานส่วนแอปพลิเคชันที่จะซัพพอร์ต Digital Wallet อันนี้ก็ยังไม่ชัดโดยคาดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้นน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำแอปพลิเคชันซัพพอร์ตโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าขอให้เป็นเรื่องของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ Digital Government Development Agency ซึ่งเดิมมีความตั้งใจให้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับโครงการ Digital Wallet ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงอยากให้รอดูการทำงานของคณะทำงานก่อนว่ามีนโยบายอย่างไรต่อซึ่งตนเองก็คิดว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณน่าจะมีข่าวดีให้กับประชาชนเมื่อถามว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนกลัวว่าโครงการ Digital Wallet Phase 2จะถูกล้มเนื่องจากแอปพลิเคชันยังไม่เป็นรูปธรรมคุณประเสริฐบอกว่าไม่ล้มแอปพลิเคชันดำเนินการอยู่ซึ่งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง14,500,000คนมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งตั้งรัฐบาลหลายอย่างก็ต้องอาศัยการแถลงนโยบายรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วการขับเคลื่อนเรื่องนี้คงจะไม่ช้าแล้วค่ะครับไปฟังคำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีดีนะครับว่าเฟส2ไม่ล้มค่ะขอให้เป็นเรื่องของ DTA นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับโครงการ Digital Wallet นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะขอให้ดูการทำงานของคณะทำงานก่อนนะครับว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรมาต่อนะครับเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าก่อนสิ้นปีก็ประมาณนี้นี่น่าจะมีข่าวดีมาบอกพี่น้องประชาชนนะครับไม่ครับต้องเรียนว่าแอปเนี่ยมีการดำเนินการอยู่นะครับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ย 14.5 ล้านคนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขอให้กรอบการทำงานเนี่ยมีความเพื่อมีการตั้งรัฐบาลต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะหลายอย่างเนี่ยต้องอาศัยจากการที่รัฐบาลนี่มีการแถลงนโยบายเรียบร้อยก่อนนะครับก็วันนี้เรียบร้อยแล้วผมว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้นี่ไม่ช้าแล้วนะครับ